ข้อที่หนึ่งก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ต้องศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เราต้องรู้ก่อนเศรษฐศาสตร์คืออะไรที่เราท่องกันตั้งแต่เด็กๆเศรษฐศาสตร์คืออะไรลูกวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างข้อใดไม่ใช่สาเหตุมนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดถูกไหมถูกไหมถูกการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกถูกไหมถูกเพราะอะไรเพราะคนมันเพิ่มใช่ไหมทรัพยากรมันก็เลยมีอย่างทรัพยากรมีจำกัดใช่ไหมแต่ความต้องการมันมีอย่างที่จำกัดเพราะคนมันป๊อปมาจาก population ของประชากรนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีอยู่โดยสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ไหมก็คอนเซ็ปต์มันก็บอกอยู่แล้วว่าทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ยาที่มีอยู่ยาอยายาอยาจำกัดแสดงว่ามันโดยสมบูรณ์ไหมถ้าโดยสมบูรณ์จะบอกว่าไม่จำฉันคือข้อทรัพยากรมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะที่ไม่ใช่คือข้อสอบแค่นี้ก็เป็นข้อสอบโควต้ายากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยเนาะมันเหมือนไม่ยากเลยเนาะเวลาใครมาเฉลยให้เนาะทำไมเราไม่ได้บอกโอ้ยอย่างไรก็อย่างนี้นี่เนาะโอเคข้อสอบค่ะข้อเสียที่เด่นชัดที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในไทยคือข้อใดย้ำนะคะตัวบอกว่าอะไรข้อเสียที่เด่นชัดที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในคือข้อใดตอบข้ออะไรกันตอบข้ออะไรกันอะไรกันอ่ะเราต้องรู้ก่อนระบบเศรษฐกิจมันมีอะไรบ้างระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจระบบมีข้อนะลูกนะระบบเศรษฐกิจนะ1แบบอะไรลูกแบบอะไรครับใช่เสรีนิยมถือว่านิยมเดียวกันนะครับ2สังคมนี้โยม3ผสมรู้เราที่จริงมันจะมีอีกอันนึงก็คือแบบคอมมิวนิสต์ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันปรากฏได้ยากมากในสมัยนี้เนาะมันก็เลยหายไปนะครับ1 2 3ระบบมีข้อ3อันนี้ประเทศไทยเป็นแบบไหนลูกผสมข้อไปทางไหนข้อไปทางไหนสังคมหรือทุนนิยมข้อไปทางทุนนิยมนะครับประเทศไทยนะเราก็จะรู้กันแล้วแหละเนาะว่ามันเป็นอะไรไงกันบ้างต้องอ่านมากันเป๊ะแล้วนะลูกนะครับถ้าที่แหกความต่อไปเรื่อยๆนี่คือว่าวันนี้ก็ไม่เสร็จนะครับอ่ะเขาถามว่าระบบนิยมในไทยข้ออะไรลูกตอบข้อเสียที่เด่นชัดที่สุดคือข้อหนึ่งค่ะการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าในระบบนิยมเนี่ยใช่ไหมในระบบนิยมเนี่ยรายได้เนี่ยจะไปตกอยู่กับใครรายได้จะตกอยู่กับใครลูกนายอะไรครับนายทุนนะครับยิ่งถ้าแบบว่านายทุนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบว่ามีการสร้างการตลาดแบบผูกขาดขึ้นมาได้ใช่ไหมก็จะทำให้แบบว่า
เงินน่ะมันไม่ถึงน่ะมันไม่กระจายรายได้ไปสู่ในหน่วยงานอื่นๆหน่วยอื่นๆของกิจแล้วลูกน้องข้อนี้เป็นคลิปนะครับมุ่งแสวงหากำไรเป็นสำคัญระบบไหนก็มุ่งแสวงหากำไรใช่ไหมที่ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์การขาดแคลนสินค้าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อย่างเดียวระบบอื่นก็มีการขาดแคลนการขาดแคลนสินค้าแล้วก็อันสุดท้ายคือการเอาเงินมาเก็บผลิตด้วยกันก็ไม่ใช่ข้อหนึ่งนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบว่าแบบนะครับแบบว่าให้รอนะครับอ่ะข้อที่สามว่ารายได้ประชาชาติโดยย่อคืออะไรเอาใหม่รายได้ประชาชาติคือไม่ใช่รายได้ประชาชาติและแรกประชาชาติตัวย่อคือเอ็นอะไรถ้าตอบ NBC นะคะ NI นะคะ Nation Income เนาะ Nation Income รายได้ประชาชาติที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่พลเมืองของประเทศนั้นผลิตขึ้นมาเรียกว่าอะไรพวกนี้มันคือ NI หมดรายได้ประชาชาติเป็นตัววัดเป็นดัชนีชี้วัดเนาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติของประเทศหรือว่าของโลกอะไรอย่างเงี้ย GDP คืออะไรลูก GDP คืออะไรคะGDP คืออะไรขออนุญาตใช้ประการผลิตเขตที่นอนผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยอ่ะจบไปนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมดีคืออะไรมวลรวมภายในประเทศเบื้องต้นนะครับGNP คืออะไรลูกผลิตภัณฑ์มวลรวมปราอะไรเอ่ยประชาชาติเบื้องต้น NNP คืออะไรตัวนี้เราจะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะเป็นศัพท์ระดับสูง NNP คือมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติแล้ว PCI คืออะไรลูก PCI คือรายได้เฉลี่ยต่อคนนะครับทีนี้เราต้องมาวิเคราะห์กัน4ตัวนี้เอาสูตรไปก่อนไหมมันจะมีสูตรอยู่นะอย่าง PCI สูตรมันคือ NI ส่วน C NI คืออะไรนะรายได้ประชาชาติ C คืออะไร C คืออะไรลูก C คืออะไรเอ่ยC คือจำนวนคนทางประเทศอันนี้คือ PCI นะ PCI คืออะไรนะลูกรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเนาะมีค่าเท่ากับรายได้ประชาชาติส่วนจำนวนคนทางประเทศนะครับนี่คือ PCI ต่อไปมีอะไรอีกสูตรอีก2อันคือสูตรของ NI NI หาได้จากอะไรเคยได้ยินไหมรายได้ประชาชาติสูตรมานะคะลูกคือ GNP ลบกับค่าเฉลี่ยราคาค่าเฉลี่ยราคาลบกับภาษีทางอ้อมนะ
ค่าเสื่อมราคาก็คือของมือสองนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ชอบของแล้วก็จะเวียนไปเรื่อยว่าจะออกอะไรนี้ออกอะไรออกอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยหา PCI หาได้จาก NI ส่วน C แล้ว NI หาได้จากไหน NI หาได้จาก GNP ลบค่าเสื่อมลบกับภาษีทางอ้อมทุกส่วนมันก็จะให้มาใช่ไหมแล้ว GNP ล่ะ GNP หาได้จากอะไรGNP หาได้จากอะไรครับ GNP GNP หาได้จาก GDP GDP สูงของมันนะทุกนั้นผลของรายได้สุทธิจากต่างประเทศซึ่งรายได้ของผลของสุทธิเนี่ยมาจากอะไรเราเคยท่องไหมมีใครเคยท่องไหมGNP เท่ากับ GDP บวกไทยคำนอกคำนอกคำไทยเคยท่องไหมมันจะมีโจทย์นะเวลาแบบว่าเราไปติวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีทริคมีอะไรในการจำชนิดูอย่างเนี้ยก็จะมีเหมือนกันในหลายสถาบันเราก็จะจำว่า GNP เท่ากับ GDP บวกไทยคำนอกลบกับนอกคำไทยคือแบบว่าเวลาเขามีโจทย์มาให้อะไรเนี้ยว่านายนั่นนายนี่อะไรเงี้ยไปทำสมมติว่าไปค้าน้ำมันที่ซาอุไปค้าน้ำมันที่ซาอุแล้วอีกนายหนึ่งมาทำงานเป็นอะไรช่างก่อสร้างที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยการที่สมมติว่านายเอไปทำงานที่ซาอุไปทำงานที่ซาอุนะครับอันเนี้ยไปทำงานที่ซาอุแล้วได้ตังค์5บาทสมมตินะได้ตังค์5บาทแล้วส่งตังค์กลับเข้ามาอันเนี้ยคือการที่ไทยไปทำนอกคนไทยไปทำที่เมืองนอกเข้าใจไหมมาได้ตังค์มา5บาทกับนอกทำไทยก็คือเมืองนอกมาทำที่ไทยเช่นนายบีใช่ไหมนายบีมาเป็นเชฟที่ไทยอย่างเงี้ยได้ตังค์5บาทลบกันอะไรเงี้ยแล้ว GDP จะเป็นอะไรที่เขาบอกไปแล้วว่า GDP เท่ากับ10อะไรเงี้ยจะเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น GNP เท่ากับเท่าไหร่เงี้ย GNP ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ10อะไรเงี้ยโจทย์มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพอได้ GNP ปุ๊บสามารถไปหาอะไรได้อีกหา NI อีกพอได้ NI ปุ๊บหาอะไรได้อีกสูตรในการหาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะบอกจำนวนคนทั้งประเทศมาให้น้องแค่ด้วยตัวซีนะครับอ่ะเอ้ยจดสัญญาณให้เวลาตรงนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้นะลูกข้อ3นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะลูก GNP นะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติต้นๆนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่พลเมืองของประเทศพลเมือง national พลเมือง national n n n g n p นะคือในการนับระดับชีวภาพเศรษฐกิจเนี่ย GDP ใช่ไหม GDP คือเขาจะนับในประเทศโดยไม่สนว่าเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างประเทศเข้าใจไหมไม่สนว่าเป็นคนไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยสมมติว่าปีนี้ประเทศไทยมีเงินสะพัดรายได้10บาทตัวเนี้ยอย่างวันนี้เนาะ10บาท10บาทอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือ GDP แต่ว่าถ้าปีนี้ถ้าเขาว่าเป็น GNP คือปีนี้เมืองไทยมีเงินสะพัดทำไปได้10บาทแต่5บาทมาจากต่างประเทศที่มาลงทุนในไทยอะไรเงี้ย
เออเพราะฉะนั้นไทยทำจริงๆในประเทศแค่5บาทแล้วก็ไปดูซิมีไทยทำนอกประเทศไหมปรากฏว่ามีทำที่ประเทศซาอุได้อีก2บาทรวมแล้ว GNP ของเรามีทั้งหมดกี่บาทมีทั้งหมดกี่บาท7บาทอย่างเงี้ยเข้าใจก่อนคือทำไมนะ GDP GDP คือเอาประเทศว่าจะเป็นไข่ก็แล้วแต่เป็นไข่ก็แล้วแต่มาแยกกันที่ประเทศเขาแล้วมันได้ตังค์เยอะๆเนี่ยถึงว่ารวมทั้งหมดคนไทยคนต่างประเทศคนตับคนขมูคนเขมรคนอเมริกามาทำงานรวมกันได้100บาทอันนี้คือ GDP แต่ถ้าเป็น GNP คือไซส์เอาแค่คนไทยรู้จักไซส์ไหมครับไซส์คือการคัดสรรเอาแค่คนไทยเนี่ยสมมติว่าในเมืองไทยโอ้เป็นวันต่างชาติครับลูกเยอะแยะมากมายคนไทยเนี่ยการที่แต่ได้เหี้ย2บาทเนี่ยเอ๊ะ2บาทไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่าคนไทยเราไปทำงานที่ต่างประเทศนะไปดูซิต่างประเทศต่างๆอุ้ยปรากฏว่าคนไทยไปทำงานที่ประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยรวมกันร้อยล้านแสดงว่า GNP ของเรามีมูลค่าเท่าไหร่ร้อยล้านกับอีก2บาทเข้าใจไหมนะคะซึ่งปกติในประเทศไทยมักจะหลอกตัวเองว่าเศรษฐกิจเราดีเศรษฐกิจเราดีเพราะเราเอา GNP มาวัดไม่ใช่ GNP มาวัด GDP มาวัดเพราะว่าต่างชาติเขาชอบมาลงทุนที่ไทยเราว่าเศรษฐกิจเราดีแต่จริงแล้วถ้าเราวัดจาก GNP จริงๆแล้วอ่ะคนไทยจริงๆแล้วอ่ะน้อยน้อยลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะข้อ2 GNPนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเบรกเนี่ยเดี๋ยวเบรกอ่ะโอเคข้อ4เมื่อรายการต้องเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดก่อนจะรู้จักบัญชีเดินสะพัดต้องรู้จักอะไรก่อนลูกดูการสะพัดเงินรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักดูการสะพัดเงินก็เป็นอีกเรื่องนึงชอบบอกนะคะดูการชำระเงินเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบหนึ่งสองสามหนึ่งคือบัญชีเดินสะพัดบัญชีเงินทุนและ3บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งบัญชีเงินสะพัดจะประกอบด้วยดุลการสินค้าหรือดุลการค้าครับดุลการสินค้าบัญชีเกี่ยวกับการบริการการบริจาคแล้วก็รายได้4อย่างนะครับเห็นไหมแล้วบัญชีเงินทุนจะประกอบไปด้วยบัญชีการเงินกับคุณเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะลูกเป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะเพราะข้อสอบชอบออกนะคะใครที่ไม่รู้ต้องรู้ได้เลยนะด้านที่3คือบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งอะไรคะเป็นทุนสำรองทางการนี่แหละนะคะซึ่งในปกติแล้วเนี่ยบทวิชาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักในการจำนะคะเขาจะมีหลักในการจำต่างๆว่าเอ๊ะดุลการชำระเงินเนี่ยเขาจะจำว่าดุลการชำระเงินนั้นประกอบไปด้ว
วยเดินท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวนะครับเดินก็คือเดินอะไรลูกเดินสะพานท่องเที่ยวท่องทุนเที่ยวทุนเนี่ยสามนะเที่ยวนะครับทุนเทศเขามักจะจำเป็นแบบนี้ลูกน้องนะครับซึ่งปัจจุบันที่จำแบบนี้อยู่สมัยที่อยู่ม.หกพี่ก็จำแบบนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่จำยากๆก็คือเดินสะพานเงินเดินสะพานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างรายได้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพื่อความเฉยเวลาเขาจำเนี่ยเขาก็จะจำว่าเป็นอะไรคะลูกเดี๋ยวก่อนนะเงินบริจาคเรียกอย่างว่าดุลเงินโอนหรือหลักฐานดุลนะหลักการจำอันนี้เขาจะจำว่าสบายหนึ่งจะมาเข้าใจเราต้องจำไว้สบายหนึ่งสามก็คือสินค้าบายบริการหรือบริจาคถามว่าจำจากที่เราจะไปวันเดียวก่อนไหมครับเนาะดุลการชำระเงินมีสามแบบเงินท่องเที่ยวหนึ่งเงินสะพัดสองเงินทุนสามทุนระหว่างประเทศนะครับแล้วเงินเดินสะพัดประกอบด้วยสบายหนึ่งกลุ่มรายได้ก็คือสินค้าบริการบริจาคนะครับทีนี้เรามาดูเรียนจบพี่วิทยาพี่วันนะพี่วพี่วดูมาดูเรียนจบรูปข้อ4ข้อใดกล่าวต้องเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดเดินสะพัดประกอบด้วยอะไรนะตอบไปเลยนะสบายหรือบวกรายได้สบายหรือบวกรายได้ข้อ1ข้อ1เขาบอกว่าบัญชีเดินสะพัดขาดทุนทำให้ดุลการชำระเงินขาดทุนด้วยบัญชีเดินสะพัดขาดทุนสมมติถ้าบัญชีเนี้ยขาดทุนสมมติมีค่าเท่ากับลบ8ติดลบ8ถามว่าดุลการชำระเงินซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่สุดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขาดทุนด้วยไหมมันอาจจะไม่ขาดทุนก็ได้ถ้าบัญชีสองบัญชี13 18หักลบลบหนี้กันขาดทุนไหมไม่ขาดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นยังไงลูกต่อไปข้อ2การได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นตัวเงินถ้าเป็นตัวทองนะครับเป็นตัวเงินมีผลทำให้บัญชีเดินสะพัดเกินดุลดูสิใช่ไหมการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอะไรลูกข้ออะไรครับข้ออะไรครับข้ออะไรครับให้ความช่วยเหลือจากประเทศเป็นทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเป็นข้อ2ใช่ไหมซึ่งโจทย์มันถามข้อ1ใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้เกินดุลได้ไหมในคนละส่วนกันได้ไหมไม่ได้นอนข้อ3เงินทุนที่ชาวต่างประเทศขนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยส่งผลดีต่อบัญชีเดินสะพัดตีความซิเงินทุนที่ชาวต่างประเทศขนเข้ามาลงทุนในไทยเป็นบัญชีแบบไหนลูกเป็นแบบไหนครับเป็นบัญชีแบบเงินทุนใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมเป็นอันนี้เคลื่อนย้ายมาระหว่างประเทศนะครับก็เป็นข้อ2ก็เลยไม่ใช่ข้อสุดท้ายคำตอบข้อ4นะครับการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยย่อมส่งผลดีต่อบัญชีเดินสะพัดการเดินเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอะไรครับเป็นบัญชีแบบไหนลูกเป็นบัญชีแบบไหนครับ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 ลูกขนาดจะโพลแล้วครับแบบไหนครับบริการครับบริการเป็นส่วนหนึ่งของเดินสะพัดไหมเป็นนะครั
ทำให้มีผลดีต่อบัญชีเราสามารถถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะครับต่อไปข้อ5ค่ะ GDP อีกแล้วผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศไทยใครเป็นผู้ผลิตตอบเลยข้อง่ายมากข้อ GNP แสดงว่าข้อ2นะครับคนไทยที่อยู่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับเป็นผู้ผลิตใช่ไหมเหมือนที่พี่ที่บอกเมื่อกี้ใช่ป่ะต่อไปค่ะข้อ6ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรภาวะอะไรลูกเป็นภาวะที่มันเกิดอะไรขึ้นดีมานด์มากกว่าซัพพลายหรือซัพพลายมากกว่าดีมานด์ดีมานด์คืออะไรอุปาถ้าผมมานายรวมอุปาดีมานด์คืออุปาสงซัพพลายคืออุปาทานเนาะการเกิดภาวะเงินเฟ้อแสดงว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายมากกว่าซัพพลายทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้นมานะครับเวลาตัดการมีสมิลูกอันกราฟเส้นไหนเป็นดีมานด์เส้นไหนเป็นซัพพลายสีเขียวเป็นอะไรสีเขียวเป็นอะไรมันจะเป็นราคาควอลิตี้อะไรเงี้ยนะอันไหนเป็นดีมานด์ไหนเป็นซัพพลายอันไหนที่แปรผันตรงกับราคาอุปสงค์อุปทานอุปสงค์อุปทานเราคิดว่าถ้าราคามากถ้าราคาเยอะถ้ามันแพงอ่ะความต้องการซื้อจะมากหรือน้อยน้อยแสดงว่ามันเองนะลูกมันผกผันกันใช่ไหมผกผันคือยังไงคือตัวนี้เส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นตัวดีดีมานใช่ไหมนะครับยิ่งราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ความต้องการก็จะน้อยลงเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันยิ่งราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความต้องการขายผู้ขายก็จะมากขึ้นนั้นใช่ไหมโอ้ยคุ้มร้อยค่ะรอบนี้อุ้ยราคาดีราคา3,000คือใครก็ให้ขายไปก่อนเนี่ยความต้องการขายจะมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความต้องการซื้อ3,000ค่ะใครจะไปซื้อคือความต้องการซื้อจะน้อยลงใช่ไหมก็จะเป็นเซนีไปนี่เป็นดีมานด์นี่เป็นซัพพลายใช่ไหมแล้วเวลาตัดกันเนี่ยเรียกว่าอะไรลูกจุดอะไรจุดตัดตรงนี้เรียกว่าราคาดุลอะไรดุลระยะดุลระยะภาพนะครับราคาดุลระยะภาพนอนเดี๋ยวไว้เวลาจะมาเสิร์ฟบิสติกก็อ่ะโอเคกลับมาที่ตรงนี้ก่อนอุปสงค์ส่วนเกินทำให้เกิดค่าของเงินต่ำใช่ไหมเพราะค่าของเงินต่ำปุ๊บทำให้เกิดอะไรขึ้นคะของถูกหรือของแพงค่าของเงินต่ำของไงคะของแพงพอของแพงปุ๊บเกิดภาวะการอะไรคะกักตุนสินค้าว้าวของจะแพงแล้วว้าวไม่มีหยุดนี่จะแพงแล้วไม่มีอะไรคะหลักของวันนี้ไปมาดีก่อนอย่างเงี้ยเกิดภาวะการกักตุนเกิดขึ้นเหมือนทองคำอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยว้ายทองจะขึ้นแล้วค่ะรีบไปซื้อทองรีบไปซื้อทองอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ของเนี่ยขาดตลาดเพราะว่าคนกักตุนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูในช้อยส์สิดูในช้อยส์ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อการจัดทำงบประมาณขาดทุนแสดงไหมไม่แสดงรูปการจัดทำงบประมาณไม่ได้สื่อภาวะเงินเฟ้อนะครับข้อ2ค่ะการกักตุนสินค้าว้ากักตุนพี่ต้องมาบอกกักตุนตอบเลยค่ะข้อ2ผิดค่ะ
ดูโจทย์ด้วยนะนะการกักตุนสินค้าของพ่อค้าผิดนะครับจริงๆต้องเป็นการกักตุนของใครผู้บริโภคตัวเราเองลูกค้านะครับ3การขาดดุลการชำระเกินไม่ได้สื่อนะครับว่าเป็นเงินเฟ้อเนาะแล้วก็อันที่4การเพิ่มขึ้นของราชินีราคาผู้บริโภคราชินีราคาผู้บริโภคคืออะไรลูกคือค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาหรือค่าที่จะเกิดสินค้ามือสองนั่นเองนั่นแหละก็จะเกิดในภาวะที่เหมือนการภาวะที่ภาวะนี้ก็จะเกิดขึ้นมาลูกเนาะแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นเพราะเงินเฟ้อหรือเปล่าข้อที่บ่งบอกที่สุดคือข้ออะไรคะข้ออะไรคะข้อ4นะครับเพราะข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่คือใครผิดนะครับข้อ4นี่แหละนะครับบ่งบอกชั่วอ่ะข้อสุดท้ายก่อนเบรกแผนพัฒนาเศรษฐกิจง่ายมากเลยเขาถามเรื่องอะไรพวกโครงสร้างพื้นฐานถ้าเศรษฐกิจอินฟราสตรัคเจอร์ตอบเลยข้อฉบับที่ยืนค่ะฉบับที่1ข้อในรูปอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานฉบับที่1แน่นอนข้องเลยค่ะน้ำไหลไฟสว่างท่านเขียนว่าประเพณีลูกควายก่อนนะครับน้ำไหลไฟสว่างท่านดีนะครับเริ่มต้นในปีนะครับ2504นะครับฉบับที่2จะเน้นทางด้านสังคมนะครับด้านสังคมโซเชียลฟอกนะครับมีการเพิ่มกำลังการผลิตเยอะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับและ N ไปที่ NI NI คืออะไรนะเมื่อกี้ NI คืออะไรนะรายได้ประชาชาติฉบับที่3จะเน้นไปที่ Pop คืออะไร Population หรือประชากรนะครับอะไรเด่นๆในฉบับที่3คือการวางไว้วางแผนกับ Billyวางแผนครอบครัวนะครับมีลูกมากจากมีลูกมากจะยากจนนะครับก็เลยมีการวางแผนครอบครัวเกิดขึ้นฉบับที่4คืออะไรการกระจายรายได้การกระจายรายได้ฟื้นฟูนะครับแล้วก็รักษาเสถียรภาพโครงการฉบับที่1เนี่ยเป็นโครงการเรียกรับเนาะเรียกรับเพื่อพัฒนาเมืองหลวงของเราก็คืออะไรลูกกรุงเทพมหานครเนาะปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเราฉบับเท่าไหร่ฉบับเท่าไหร่ลูก10 11 11แล้วนะ11แล้วนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะมาชวนให้เนาะตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่11เลยนะครับโอเคดูเรื่องลูกน้องโอเคเราเบรกตรงนี้ก่อนลูกน้องใครจะไปดื่มน้ำปัสสาวะอะไรยังไงแล้วแต่นะคะแต่ในระหว่าง